บางคนอาจจะเริ่มลงทะเบียนแล้ววันนี้วันแรกนะแต่ถ้าใครก็ตามที่ทะเบียนบ้านกับที่อยู่ปัจจุบันมันไม่ตรงกันอ,อันนี้ต้องให้พึงสังวรดีๆนะว่าการใช้ดิจิทัลวอล l ล็ตแล้วลงทะเบียนจะต้องสอดคล้องกันนะหรือไม่งั้นคุณก็กลับไปใช้ตามทะเบียนบ้านเดิมก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าคุณนั่นิอยู่นนทบุรี คุณนั่นสิใช้ได้เฉพาะนนทบุรีนะก็คือตามแบบประชาชนตามทะเบียนบ้านเลยแบบประชาชนทะเบียนบ้านคืออันเดียวอยู่แล้วคุณผู้ชมนะคะปกติแล้วเนี่ยแบบประชาชนเราทะเบียนบ้านเราเนี่ยที่อยู่อยู่ที่ไหนก็คือว่าต้องใช้ในเขตนั้นถึงแม้ว่าบ้านคุณทะเบียนบ้านแบบประชาชนอยู่เชียงใหม่แต่คุณทํางานอยู่กรุงเทพคุณก็ต้องกลับไปใช้ที่เชียงใหม่ถูกไหมแต่คำถามคือถ้าอย่างนั้นย้ายทะเบียนบ้านจากเชียงใหม่ มาที่กรุงเทพ oh. ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับ <Yeah. S 1> แต่จะต้องทําก่อนลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกเรื่องนี้นะครับบอกว่าวันแรกของการรับลงทะเบียนร,รับเงินหมื่นเนี่ยนะฮะที่เจ้า Wallet วันแรกอาจจะคลุกคลักบ,บ้างนะครับแต่ก็บอกว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านเนี่ย นายกย้ําว่าทําได้แต่อยากให้ใช้ที่ภูมิลาเนาเพื่อให้เงินเนี่ยมันกระจายไปเมืองอื่นๆไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ที่เมืองใหญ่นะครับเรื่องนี้นายกเศรษฐาทวีสินพูดถึงกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอ l l e t ตนะครับหนึ่งบาทผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นจํานวนมากจนทําให้บางช่วงเนี่ยแอปพลิเคชันก็มีปัญหาเนี่ยนะครับนายกบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูเมื่อคืนมีการเจอกับทาง คุณพิชัยจุฬาพิชรนันต์ตรีคลังนะครับจนถึงเวลาดึกก็มีการคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าจะต้องดูแลระบบให้ดีพยายามสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเปิดแล้วนะครับส่วนที่โพสต์ข้อความผ่าน X ที่บอกว่าให้ประชาชนทยอยลงทะเบียนนั้นนายกบอกว่าวันแรกก็เป็นธรรมดาที่ต้องขรุขระบ้างแต่ว่ายืนยันจะพยายามให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับส่วนการย้ายทะเบียนบ้านอันนี้จะตอบโจทย์เรื่องของการขยายเศรษฐกิจในชุมชนหรือเปล่านายกบอกว่าทําได้ นายกย้ำว่าทาได้นะแต่ตัวท่านเองมองว่ามันเป็นเรื่องความยุ่งยากมากกว่าถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวก็ยกตัวอย่างว่าอยากให้คนจังหวัดหนองบัวลำพูใช้ในจังหวัดหนองบัวลำพูมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ดีไซน์หรือว่าออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นนั่นเองไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะไปกระตุกตัวใช้ที่เมืองใหญ่แล้วก็เมืองที่มีแรงงานสูงไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยา ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีได้รับความเจริญอยู่แล้วนายกบอกแบบนี้นะจุดประสงค์หลักของดิจิทัลวอ l เล็ต้องการกระจายความเจริญไปยังทุกๆภูมิภาคนั่นเองนะฮะนายกตนตรียังบอกขอบคุณที่ประชุมสภานะครับที่มีมติเห็นชอบร่างพรบองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67วงเงิน122.000ล้านครับเพื่อดำเนินโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ก็ขอบคุณที่ท่านสมาชิก มีการลงความเห็นให้ผ่านได้เนี่ยนะครับนักข่าวถาม,ถามย้ําด้วยว่าเอ๊ะแบบนี้จะราบเรื่องหรือเปล่านายกบอกว่าก็จะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าคําถามเราก็ต้องชี้แจงกันไปครับก็สามารถทําได้นะครับแต่ผมว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องของความยุ่งยากมากกว่านะครับเราเองเราก็ถ้าเกิดทาผมความเป็นส่วนตัวนะครับผมก็อยากให้สมมติคนอยู่หนองบัวลำพูก็ใช้ที่ของหลวงพูด,ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ดีไซน์มาเพื่อให้เป็นอย่างนั้น นะครับไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็จะมากระจุกตัวใช้ในเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะเมืองที่มีแหลังแรงงานสูงไม่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่กูเก็ตพัทยาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเมืองที่ได้รับความเจริญอยู่แล้วนะครับจุดประสงค์หลักของดิจิทัลวอลเล็ก็คือว่าอยากจะให้มีการกระจายความเจริญไปทุกทุกภูมิภาคนะครับหลายคนพอลงทะเบียนแล้วอา้าวทำไมหน้าค้างอยู่ เบอร์2อเบอร์3แบบนี้นะฮะนี่ฮะตามหน้าจอพอหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับรมันขึ้นว่ารับข้อมูลการลงทะเบียนคือข้อมูลเนี่ยถูกส่งไปแล้วใช่ไหมนะฮะเสร็จปุ๊บเน่พอมาขั้นตอนที่ 2, 2อันนี้คือระบบเนี่ยเริ่มกำลังตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลถ้าระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเสร็จปุ๊บจะต้องไปตรวจสอบก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยบางคนอาจจะค้างที่หน้าที่2นะบางคนอาจจะไปต่อหน้าสามแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเริ่มตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ตั้งแต่22กันยายน67เป็นต้นไปก็ผ่านทางแอปทางรัฐนี่แหละนะฮะเดี๋ยวยังไงร,รอดูเพราะว่าขั้นตอนต่างๆน,นี่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับ